รงใต้ดินอ่ะฮะมันอยู่ตรงไหนล่ะไม่เคยเข้าไปที่นี่นะไม่ใช่ใช่มันมีด้วยเหรอไม่มีมีแต่รูปูอ่ะอะไรรูปูรูปูน่ะปูมันขุดรูอยู่อันนี้เขากวาดจนสะอาดเลยนะนี่คลีนปึ๊บเลยสุรินทร์ยังมีท้องฟ้าที่ใสสะอาดแต่ปทุมเทพสิขมุกขมัวควันพิษมลพิษมันอู้ถ้าท่านต้นจัดงานให้แม่พาโบเสริมไปด้วยคงดีนะเขาคงได้มาเที่ยวนี้เนาะเที่ยวเห็นโน่นเห็นนี่พาโบเสริมมาแบบมาดูพิธีกรรมทางศาสนาของเขาก็อัธยาศัยดีคือนั่งสุดนั่งสมาธิทุกวันนะว้าวสวยจังเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างหน้าปราสาทแล้วนะคะอันนี้เราเดินให้รอบปราสาทดูก่อนว่ามีรูปลักษณะอย่างไรอะไรแบบไหนนะคะให้ทุกท่านได้ชมภาพดูก็ไปอย่างนี้โอ้กว่าจะสร้างได้ขนาดนี้ก็สุดยอดละถือว่ายิ่งใหญ่มากให้วิ่งอ่านแล้วอันนี้พระฤาษีนะครับลื้อดูฝนฤาษีบำเพ็ญพรตลื่นหลุมไหนฤาษีอ่ะไหนอ่ะนั่นไงนั่งฤาษีนั่งไหนอ่ะนี่ไงเห็นไหมข้างในอันนี้มันคืออะไรเนี่ยมันกลุอย่าไปทำมันนะมันคืออะไรอ่ะไม่รู้นี่น่าจะเป็นห้องไว้สำหรับวางสิ่งของนะคะห้องสำคัญที่จะเห็นปราสาทลองไปดูห้าองค์นะคะมีขอบบานประตูอยู่ตรงนี้เขาก็ต้องเตือนเราน่ะเพื่อให้เราระวังตัวเองว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฝนตกนะเข้ามาแล้วก็ต้องระวังลื่นล้มด้วยอะไรประมาณนี้ทำไมเขาห้ามปีนอ่ะบนนั้นอ่ะเขาว่าห้ามปีนอะไรร่มเจ้าหน้าที่หรือเปล่าดูตรงนี้มีที่เดินด้วยใช่
เราไปดูด้านข้างกันนะคะไปเดินไปด้านข้างนะลูกนี่ดอกบัวที่อยู่บนยอดปราสาทนะคะนี่คืออะไรอ่ะเป็นยอดดอกบัวห้ามปีนนะคะลูกห้ามปีนเด็ดขาดเพราะตัวนี้จะถูกเอาไปไว้บนปราสาทบนยอดนู้นแต่ทีนี้มันตกลงมามันพังไงเขาพังแล้วก็ตกลงมาถือว่าเป็นส่วนสูงส่วนยอดก็มันถล่มลงมาไงมันถล่มลงมาเองใช่ก็มีอายุหลายร้อยปีแล้วเป็นพันปีแล้วหรือว่าเขาสร้างหรือว่าใครทำเองก็มันอาจจะเป็นภัยธรรมชาติหรืออาจจะเกิดจากการทรุดตัวหรืออะไรเนี่ยแต่ว่ามันมีอายุนานมากมันก็เลยต้องถล่มลงมาพังลงมาอิดหลายก้อนมันถล่มลงมาจากฟ้าเนี่ยบนยอดเขาน่ะอ๋อบนอันนี้ใช่เนี่ยเขาวางอยู่บนยอดอ๋อบนอันนี้เหรอเนี่ยใช่บนปราสาทบนยอดปราสาทแล้วทำแบบนั้นให้มันหล่นมาได้ก็มันนานแล้วเนาะมันมีอายุแล้วมันเลยหล่นใช่ก็เลยพังลงมาพังแต่ทำไมอันนี้มันไม่ติดมันเป็นหินแล้วเขาก็ประดับเข้ากันมีปูนมีอะไร